สวัสดีค่ะครูสุพิชค่ะวันนี้จะนำเสนอแอปฟรีแอปดีของ Google ตัวหนึ่งค่ะชื่อว่า Google Lens มีคุณสมบัติอัจฉริยะมากมายมาตามดูกันเลยนะคะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูสุพิชด้วยนะคะมีเพื่อนส่งภาพมาทางไลน์ถามว่าภาพเนี้ยชื่ออะไรอาหารชนิดนี้ชื่ออะไรหาคำตอบง่ายๆด้วยการใช้แอปค้นหารูปภาพโดยแอป Google Lens ค่ะเรามาโหลดกันเลยนะคะไป Googleไปกด Play Store นะคะแล้วพิมพ์คำว่าค้นหาด้วยรูปภาพมีหลายตัวตามที่เห็นนะคะแต่เราจะเลือกของ Google ค่ะเพราะฟรีดีและใช้ง่ายค่ะมาดูคุณสมบัตินะคะจากภาพก็เห็นได้ว่ามีดาวเยอะคุณสมบัติมากมายเรามาทำการโหลดติดตั้งเลยนะคะโหลดเสร็จแล้วค่ะเมื่อโหลดเสร็จแล้วไอตัว Google Lens ตัวนี้ก็จะไปปรากฏอยู่ในเครื่องมือถือของเรานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะไปที่แอป LINE และไปดาวน์โหลดภาพที่เพื่อนส่งมาให้ทาง LINE นั้นนะคะดาวน์โหลดแล้วก็จะปรากฏอยู่ในอัลบั้มของเราดูที่อัลบั้มนะคะคราวนี้ภาพพวกนี้เราจะเอาไปใช้อะไรเราก็นำไปเข้าใน Google Lens นั่นเองนะคะเพื่อจะได้หาคำตอบเปิดแอป Google Lens ค่ะมาแล้วค่ะเมื่อได้แอป Google Lens ปุ๊บเปิดมาก็จะเป็นจอภาพมีคุณสมบัติหลายประการด้วยกันนะคะแต่วันนี้จะนำเสนอเฉพาะตัวเลนส์ตรงกลางนะคะเป็นเลนส์อัจฉริยะมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเรียกได้ว่าจะต้องขอบคุณ Google เลยล่ะค่ะต่อมาเราก็เลื่อนไปดูด้านบนนะคะเราต้องนำภาพเข้าค่ะภาพที่อยู่ในอัลบั้มที่เราเก็บไว้ไงคะเราก็ไปจิ้มเลือกมาทีละภาพเมื่อจิ้มแล้วคราวนี้เลนส์อัจฉริยะก็จะตอบเราได้ว่าสิ่งนี้ที่เพื่อนถามนั่นคือดอกอะไรคราวนี้หยิบวัตถุมาถาม Google Lens นะคะก็เอาวัตถุที่เรามีในบ้านเนี่ยค่ะเป็นผลไม้มาถามว่า Google Lens จะรู้จักไหมอันนี้ตัวอย่างที่1เป็นผลไม้ป่านะคะในคลิปนี้มีหลายตัวอย่างลองดูนะคะว่าความฉลาดอัจฉริยะของ Google Lens น่าสนใจขนาดไหนอะไรที่เราไม่รู้อะไรที่เราไม่ทราบความหมายหรือความเกี่ยวข้อง Google ก็จะหามาให้เราค่ะหวังว่า Google Lens จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะความเป็นจริงแล้ว Google Lens มีคุณสมบัติอีกมากมายไว้ติดตามครูสุพิชนะคะในคลิปหน้าจะนำมาเสนอต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ